อุ้มฆ่าอุ้มประหารชีวิตนะครับตอนนี้มีการลันเฟิร์นผู้ต้องผู้ต้องหาที่ใช้ในการยิงเจ้าของปั๊มน้ำมันวันนี้เขาต้องใหญ่หรือว่าใช่ดิเล็กน้อยขอคิดหน่อยคดีนี้นะครับเป็นคดีที่ท่านผบ.ตร.และท่านผู้การตำรวจกลางนะครับให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับรวมถึงทางกองปราบนะครับเนื่องจากผู้ต้องหารายนี้นะเป็นผู้ต้องหาที่กระทำความผิดมาอย่างโชคโชนนะครับตั้งแต่คดีสองแม่ลูกศรีราชขันนะครับมาจนถึงเสี่ยโรงเกลือนะครับจนล่าสุดเพื่อสารีปัญญาที่ผ่านมานะครับได้ก่อเหตุคือฆ่าเจ้าของปั๊มน้ำมันนะครับพร้อมภรรยาบาดเจ็บสาหัสนะครับตำรวจกองปราบก็ได้จัดชุดไล่ล่านะครับตลอดช่วงตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันนะครับติดตามไปหลายที่หลายจังหวัดนะครับจนกระทั่งได้ตัวที่โขกแดงระยองนะครับก็ทางตำรวจกองปราบนะครับขอยืนยันว่าเมื่อมีอาชญากรประเภทนี้นะครับทางกองปราบจะไม่ลดละที่จะติดตามและจะทุ่มเทกำลังสุดความสามารถจะทำให้อาชญากรไม่มีที่ยืนในสังคมไทยครับแล้วเบื้องต้นจากการสอบถามเนี่ยเขารับสารภาพไหมคะว่าเขาโดนก่อเหตุครับในเบื้องต้นนะครับเขารับว่าเขารับงานจริงนะครับแต่ยังปฏิเสธว่าเป็นผู้หญิงนะเป็นผู้จัดหาปืนเฉยๆนะครับส่งให้บุคคลอีกสองคนเป็นผู้ควบคุมเราได้บอกไหมคะว่าจ้างเป็นใครครับก็บอกก็ตามข่าวก็คือใช่คนที่เสียชีวิตไปแล้วหรอใช่เฮียโทไหมคะกล่าวอ้างนะครับที่เขาให้การเราเขากล่าวอ้างว่าเป็นเฮียโทเพียงผู้เดียวหรอคะที่ว่าจ้างเพื่อนนะอันนี้คือตามให้การเขาแขกที่ตามว่าจ้างคือก็ทางรายละเอียดลึกๆเนี่ยยังไม่อยากเปิดเผยตอนนี้เป็นเรื่องในสังคมครับก็คงเป็นประเด็นที่พวกเราพอทราบกันแล้วนะครับผมไม่อยากแต่จากนั้นทางการสืบสวนพบมีเราก็กำลังขยายผลอยู่ครับกำลังขยายผลด้วยกับพยานหลักฐานต่างๆที่ว่าการข้อมูลทั้งเป็นเราเรียกว่าข้อมูลสืบสวนและการผมไม่เปิดเผยว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าถ้ามีข้อมูลไปเกี่ยวข้องกับใครอะไรยังไงก็จะตามออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดครับแต่ณตอนนี้เจอบุคคลที่เกี่ยวข้องด้วยใช่ไหมคะอยู่ระหว่างสอบสวนสืบสวนสอบสวนครับจากเส้นทางการหลบหนีค่ะเส้นทางที่เขาไปขบดานอยู่เราบอกว่าเขาขบดานมานานหรือยังคะแล้วก็ไปอยู่ใครครับเขาก็เคลื่อนที่ไปหลายจังหวัดนะครับมีทั้งเพื่อนนะครับเพื่อนลูกอะไรต่างๆขยับไปหลายจังหวัดนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยคนที่ช่วยเขาจริงๆน่าจะเป็นเพื่อนที่เขาในคุกสมัยเขาอยู่ในคุกตอนนี้นะที่ในเรือนจำของเขาช่วยพาเขาหลบดันเป็นบ้านเพื่อนเหรอคะครับเป็นบ้านเพื่อนที่ทำเป็นที่ไปนอนเป็นรีสอร์ทเป็นหลบดันรีสอร์ทในที่กันดารนะครับก็วิธีการเขาก็คืออยู่ในห้องไม่ออกจากห้องเลยนะครับแล้วก็ให้มีการสั่งข้าวหรือทำรีสอร์ทเข้าไปตรงห้องเขาบอกไหมคะว่าเขาได้รับค่าจ้างเท่าไหร่คะ